วัสดีครับโจฮักนักสารคามชู2นิ้วนะครับกินวันละ2ใบแข็งตัวไวท่านผู้ชมว้าวเป็นอะไรที่สมุนไพรนี้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศเลือดไหลเวียนได้ดีว้าวท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่สมุนไพรชนิดนี้หาได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมแค่ท่านเดินไปที่ร้านค้าร้านขายยาจีนก็ได้สมุนไพรที่ว่านี้เป็นอะไรนะครับกินแค่เพียง2ใบทำให้แข็งตัวไวโอ้โหชางาร์ดนักแลเลยล่ะครับสมุนไพรแข็งตัวไว2ใบก็แข็งแล้วโอ้โหสมุนไพรบำรุงเซ็กเมคเลิฟได้สบายสมุนไพรที่ท่านชายตามหาตามร้านค้ามีมากมายนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นการเสนอแนะในการใช้สมุนไพรใบแปะกล้วยในเรื่องของการบำรุงเลือดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นบำรุงเซ็กโอ้โหแก้อาการนกเขาไม่ขันทำให้เจ้าโรคแข็งตัวได้ไวเพียง2ใบทำศึกรักได้นานขึ้นเราก็มาทำความรู้จักกับสรรพคุณล้ำเลิศของสมุนไพรใบแปะกล้วย2ใบก็แข็งแล้วท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันการเกิดโรคมะเร็งมีวิตามินและแร่ธาตุสูงแคลอรี่ต่ำบำบัดรักษาโรคซึมเศร้านะท่านผู้ชมโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือยิ่งนกเขาไม่ขันนะยิ่งหูเหมือนจะผูกคอตายงั้นแหละอาจช่วยรักษานะครับเป็นสมุนไพรแก้โรคอัลไซเมอร์ในภาวะสมองเสื่อมและที่สำคัญเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศว้าวเลยแหละท่านสมุนไพรใบแปะกล้วยช่วยบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดีหรือจะเรียกอีกว่าเป็นไวอาก้าชั้นดีจากธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมบำรุงเซ็กเลือดไหลเวียนได้ดีแข็งตัวไวเพียงกินวันละ2ใบเท่านั้นกินอย่างไรเราก็จะไปทราบกันเลยสมุนไพรใบแปะกล้วยเนี่ยถ้าเราตากแดดแล้วนะท่านผู้ชมนี้อย่างโจก็จะไปตากแดดพึ่งแดดพึ่งลมแต่ว่าถ้าตามร้านค้าก็จะมีขายที่เป็นกระปุกมากมายนะท่านผู้ชมสำหรับสมุนไพรใบแปะกล้วยสมุนไพรบำรุงเซ็กและช่วยชะลอความแก่ชราป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีท่านผู้ชมและก็ทำให้ออกซิเจนน่ะไปเลี้ยงสมองหัวใจและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ทำให้น้องชายแบบว่าขันตลอดเลยกิน2ใบก็แข็งแล้วโอ้โหแข็งไวอีกต่างหากเราก็จะมาทราบวิธีการทำเลยท่านผู้ชมถ้าหากเรามีสมุนไพรใบแปะกล้วยซึ่งปลูกเองก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับที่เราซื้อมาจากร้านเขาเนี่ยเราก็จะเอาประมาณ 1-2 ใบเตรียมแก้วไว้ทิ้งลงในแก้วนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนลงทำเป็นชาชงดื่มนะท่านผู้ชมทุกเช้าแล้วนั่งชิมชาแบบบำรุงเซ็กเลือดไหลเวียนได้ดีแข็งตัวไวต้องยกให้สมุนไพรใบแปะกล้วยเลยท่านผู้ชมเอ้ยเป็นอะไรที่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบคิดวิตกทำงานหนักว่าต้องเอาให้เสร็จต้องอะไรอย่างนี้นะสมุนไพรเช่นนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีท่านผู้ชมกินทุกวันวันละ1แก้วนะท่านผู้ชมก็คือว่าเอาใบแปะกล้วยหยอดลงไปทำเป็นชาชงดื่มเรื่องที่ว่าวิตกกังวลว่าโอ้น้องชายจะไม่แข็งนกเขาไม่ขันมะเขือเผานกเขาหลับนี่แบบโอ้โหว้าวเลยท่านผู้ชมแข็งตัวไวชี้โดอุ๊ยผงกอีกต่างหากโอ้โหแบบสุดยอดใบแปะกล้วยสมุนไพรแข็งตัวไว2ใบก็เสร็จแล้วหรือสมุนไพรแข็งตัวไว2ใบก็แข็งแล้วท่านผู้ชมสมุนไพรบำรุงเซ็กเมคเลิฟด้วยสมุนไพรใบแปะกล้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายๆตามร้านค้าสมุนไพรกินแค่เพียง2ใบแข็งตัวไวว้าวช่างอาร์ตนักแลโดเลยล่ะครับ